ซูบารุฟอร์เรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงสีพ่นซ่อมรถยนต์กาซูลิดสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนไปพร้อมคุณนา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 ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับสามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS มาที่482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามเลขข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับสอชัยสวัสดิ์บางนาตลาดกม10ขาเข้าขอบคุณฝากครอบนิรภัยรถยนต์ Lido Tech ครับมาแล้วเปิดสายแล้วนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรมาได้เลยช่วงนี้มาดูเรื่องราวของ SMS กันถามถึง BMW Z4 E85 ครับแพงไหมครับอยากได้ Z4 หลังคาผ้าใบครับไม่แพงแล้วแต่มันดูเมื่อวานนี้เพิ่งดูกันมาแต่มันยังไงมันดูเก่าอ่ะเพราะตัวใหม่มันออกมาซะหล่อเลยเพราะ E89 แล้วมันดูดีมาก89มันหล่อกว่า85มันก็เลยดูหน้าเหมือนโบราณนิดแต่ว่าคนอยากได้โอเคไม่ว่ากันถ้าถามแบบนี้ตอนนี้มันราคามันลงมาแล้วมันมีถึงล้านมันมีเห็นต่ำล้านละก็ถือเป็นรถที่น่าใช้ยังไงก็เป็นRoadsterเลยแท้ยังไงก็เป็น BMใช่เป็นรถที่ขับสนุกใช่เพราะเล่นได้ถ้าคนแต่ว่าวันนี้มันก็โบราณถ้าคนชอบแบบแนวแบบมันดูเอาดูเชยก็ในงบเท่านี้อ่ะก็หน้ายาวตูดสั้นแนวโรสเตอร์แท้ๆแต่ว่าคนที่จะคุณจะขึ้นไปเล่น Z4 หรือว่า C3 เนี่ยนะต้องนิดนึงนะฮะเพราะว่ารถเหล่านี้เนี่ยมันความง่ายมากเพราะความที่มันเป็นโรสเตอร์มันอาจจะมีเรื่องของท้ายกวาดเรื่องของการควบคุมรถโอเวอร์สเตียร์อันเดอร์สเตียร์บ้างแต่ว่านั่นคือหมายความว่าคุณก็ต้องมีทักษะพอสมควรเหมือนกันไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะนึกจะขึ้นไปขับแล้วก็กดซ่าอารวาสได้ผมเห็นประสบบัติเหตุมาหลายคนแล้วมันเป็นรถสเตอร์ที่ขับสนุกมันดื้อพอสมควรอ่ะมันจะมีอาการโอเวอร์สเตียร์ให้เห็นรถแบบนี้ต้องมีประสบการณ์นิดนึงในการขับรถขับหลังที่เป็นสปอร์ตแบบนี้แล้วเวลามีอุบัติเหตุแล้วมันอันตรายเพราะว่ามันเป็นรถเปิดประทุนราคามันอ่อนนะรับสายคุณธนากรครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมว่าไงครับเชิญครับสวัสดีครับท่านพิธีกรทั้ง3ท่านครับครับผมพี่ต้องเบาเสียงทีวีนะแล้วฟังทางโทรศัพท์เสียงมันจะไม่ดีปิดทีวีปิดแอร์ปิดไฟไม่ต้องขนาดนั้นปิดเสียงพอว่าไงครับสวัสดีครับจ้าชัดเจนครับครับผมครับผมพอดีมีอยู่สัก2คำถามว่าตอนนี้ใช้ Innova 05ดีเซลอยู่ฮะครับผมรถวิ่ง 300,000 โลแล้วซื้อมือ2มาขับได้4ปีระหว่างกล่องหลอกคันเร่งกับด้านล่างติดตัวไหนดีฮะไม่อยากรบกวนเครื่องยนต์ฮะอ้าวงั้นก็เหลือให้กล่องคันเร่งไฟฟ้าอย่างเดียวฮะครับสายแล้วแต่จริงๆแล้วผมบอกว่าคันนี้นะพูดตรงๆนะครับมีแฟลชเจ๋งกว่าเพราะว่าตัวนี้มันเป็นคอมมอนเรลแล้วเป็นเครื่องดีเซลที่หายากในตัวดีเซลด้วยแล้วตัวนี้นะแค่รีแฟลชพี่วิชัยนะวิ่งระเบิดแต่ว่าค่าใช้จ่ายก็ต่างกันสเต็ปแรกคือถ้าเชียงใหม่อ่ะพี่อ๋ออยู่ไกลไม่เป็นไรเอาแค่คันเร่งไฟฟ้าตัวเดียวก็ขับสนุกกว่าเดิมแล้วครับก็ได้ขึ้นมาอีกหน่อยก็ตอบสนองดีขึ้นรถไม่แรงกว่าเดิมหรอกแต่ว่าอัตราเร่งมันมาไวขึ้นแล้วขับสนุกกว่าเดิม 3-4,000 บาทสตาร์ทตอนนี้รู้สึกว่ามันเหยียบแล้วมันต้องเหยียบเยอะกว่าเดิมฮะอันนั้นมันเป็นเรื่องของอันนี้คือเครื่องยนต์ต้องเช็คเครื่องยนต์เพราะมัน 300,000 โลก็ผมถึงบอกไงว่าจริงๆแล้วมีเวลานะมาที่กรุงเทพมาเข้าพิทแอนด์โกเช็คระบบสักนิดนึงนะเข้าไปดูพวกระบบปั๊มเปิมเนี่ยสักหน่อยนึงเพราะว่า 300,000 โลมันควรต้องเช็คใหญ่สักรอบนึงแล้วก็รีแฟคไปเลยทีเดียวนะโอ้โหหล่อหล่อแล้วจะวิ่งแบบรับรองหูดับตับไหมเลยถ้าผมเอาธรรมดาก็พอโอเคฟังแล้วก็รถใช้งานปกติเบอร์พี่วิชัยอยู่บนหน้าจอถ้าสนใจรีแฟตก็โทรเข้าไปจริงแล้วลองโทรดูเผื่อบางทีเขามีขึ้นไปจูรถที่เชียงใหม่ไปโอกาสไปไม่ได้ที่อาจจะไปรับงานอย่างนั้นก็ได้ใช่ถ้าผมแนะนำเนี่ยรถวิ่งมา3-4 แสนกิโลเมตรเนี่ยนะครับยังไม่ต้องทำอะไรเยอะนะครับดูพื้นฐานก่อนก็คือการบำรุงรักษานะครับอย่างเช่นให้มันเหมือนหล่อใหม่เหมือนเดิมอ่ะกลับให้มันฟิตก่อนอย่างเช่นการฟลัชชิ่งเครื่องยนต์ก่อนเครื่องยนต์มันมีขมเหลาตกค้างในเครื่องยนต์เยอะมากนะครับมันสกปรกละวิ่งมาใหม่ขนาดนี้รีแฟลชทำการฟลัชชิ่งก่อนนะครับเอาขมเหลาออกเสร็จแล้วก็ใช้น้ำมันเครื่องเกรดที่โอเคหน่อยลื่นหน่อยอย่างเช่นสังเคราะห์นะครับหลังจากนั้นก็ดูระบบพื้นฐานพวกไส้กรองต่างๆนะครับกรองโซล่ากรองอากาศนะฮะให้มันโอเคหลังจากนั้นปุ๊บเราค่อยมาดู
เกี่ยวเครื่องยนต์แล้วพวกท่อทางอากาศต่างๆมันจะมีปิแตกรั่วซึมหรือเปล่านะครับโดยเฉพาะท่อที่เขาเรียกว่าเป็นกรองของตัวแมปเซนเซอร์ตัวนี้ถ้าเป็น Toyota D4D ไล่ตั้งแต่ KZ ขึ้นมาเนี่ยจะมีตัวกรองตัวนี้นะครับซึ่งถ้าแตกปุ๊บกำลังเครื่องจะตกนะเปลี่ยนตัวเดียววิ่งกว่าเดิมเลยนะครับวิ่งกลับมาเหมือนใหม่ๆเลยนะฮะเช็คตัวนี้นะครับท่ออากาศต่างๆแล้วก็ตรวจสอบ Airflow รุ่นนี้ไม่มี Airflow Innova ไม่มี Airflow โอเคไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นตัว 1KD 2KD นะครับในกระบะในรถตู้รถอะไรต่างๆที่มี Airflow นะครับสามารถที่จะล้าง Airflow ได้เพราะ Airflow เนี่ยพอใช้ไปสักพักนึงเนี่ยมันจะสกปรกแล้วทำให้การวัดค่าเพี้ยนนะฮะแต่ว่า Innova ไม่มี Airflow ขออภัยด้วยแล้วก็อีกนิดนึงก็คือลองเปลี่ยนไส้กรองโซล่าดูนะครับนะฮะผมว่าโอเคละถ้ายังไม่พอใจกับการจูนอัพพื้นฐานเดิมนะครับก็ใส่กล่องเล่นไฟฟ้าครับเหมือนได้รถคันใหม่นะครับแรงขึ้นแน่นอนอีกคำถามนึงตัวนี้เป็น 2KD พี่ครับมันเป็นเทอร์โบแต่ไม่มีอินเตอร์คูลเลอร์แล้วผมจะติดตัวอินเตอร์คูลเลอร์ได้ไหมครับได้ครับแต่ว่าต้องดูก่อนว่าการติดตั้งระบบอินเตอร์คูลเลอร์หรือว่าที่เป็นระบบหล่อเย็นของระบบเทอร์โบเนี่ยข้อดีของมันคือการที่คุณใส่เข้าไปเนี่ยทำให้คุณเวลาที่คุณวิ่งยาวๆที่คุณแช่ระยะยาวๆเนี่ยความเร็วสูงรอบสูงเนี่ยมันทำให้ความร้อนเนี่ยเครื่องยนต์มันไม่ร้อนแต่มันไม่มีความจำเป็นสำหรับอินโนวารถเดิมๆมาไม่มีอินเตอร์ก็ปกติดีอยู่แล้วไม่ได้ช่วยอะไรถ้าเกิดรถสแตนดาร์ดนะถ้าบูทไม่เพิ่มนะครับบูทเทอร์โบไม่เพิ่มไม่ต้องใส่นะครับแต่ที่ไม่เป็นไรพี่มีโครงการจะทำอ่ะมันควรใส่นะครับหมายถึงว่าจะทำจะโมดิฟายจะทำให้มันแรงปรับบูทเพิ่มเลยผมฟังพี่แล้วไม่ใช่พี่รถใช้งานไม่ต้องใส่อินเตอร์อ๋อไม่แนะนำอยู่ที่อัตราบูทเทอร์โบไม่มีความจำเป็นแล้วรถสแตนดาร์ดไม่ต้องใส่เพราะเขาคำนวณจากโรงงานแล้วโดยที่ไม่ต้องเขาคำนวณมาแล้วว่ามันพอแต่ถ้าเกิดว่าพี่ซุกซนไปทำอะไรเพิ่มปรับบูทเพิ่มอันนี้ต้องทำอันนั้นรถแรงก็ว่าอีกเรื่องนึงนะแล้วถ้ากระจกจากอินโนวาจะขายราคาน่าจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ฮะอินโนวาดีเซลคนหาพอสมควรเหมือนกันนะผมว่าก็ต้องมีชั่วโมงนี้ก็ต้องมีประมาณสัก200,000 กว่าบาท250,000ขึ้นอ่ะขึ้นตัวขึ้นดีเซลนะได้ราคานะเพราะว่าคนหาเยอะเพราะมันหายากอินโนวาขึ้นดีเซลใช่ลองเซิร์ชหาราคากลางในตามเว็บไซต์ก่อนนะที่เขาขายรถทั้งหลายมันรุ่นเดียวกับเราปีเดียวกับเราเขาขายมาเท่าไหร่ซื้อข้าวต้องมี25ขึ้นแต่ว่าไม่เท่าไหร่ทีนี้มันต้องอยู่ที่สภาพรถเป็นภาพองค์ประกอบโดยรวมด้วยแล้วก็อยู่ที่เราตั้งราคานะพอรถมันผมก็เชื่อว่าลงแป๊บเดียวมีคนเอาแน่ใช่ฮะผมเห็นขายอยู่ในขนาดวันทูคาผมเห็นอยู่แค่2คันนะครับตัวดีเซลสีดำใช่รถมันมีน้อยฮะสาย44ครึ่งอีกคันนึงสาย39.9งั้นก็ได้แหละเขาราคาขายก็น่าอยู่30กว่าตัวดีเซลขึ้นอยู่กับสภาพแล้วก็เราพอใจตั้งถ้าเอา2คันนั้นที่มันเหลืออยู่เพราะว่าราคามันโด่งไปมันก็เลยขายไม่ออกไงครับใช่เลยยังเหลือค้างอยู่ถ้าเราตั้งไว้สัก35 30กว่าอย่างเงี้ยผมว่าไปได้30ต้น30กลางก็อาจจะรีบไปโดยเร็วเพราะรถนี่ลืมว่าคุณวิ่งทั้ง 300,000 โลแล้วมันเยอะแล้วนะฮะนะโอเคนะครับครับก็ถ้าจะขยับจาก Innova ผมดูตัวนึงก็คือH1 2011 2012ฮะ BMW X1 Hyundai H1 อ๋อ H1 Hyundai รถตู้แต่ผมไม่แนะนำอ่ะผมว่าจริงๆแล้วถ้าเบื่อ Innova แล้วถ้าขยับขึ้นเล่นรถตู้ผมแนะนำให้เล่น Venturi เครื่องดีเซลครับอันนี้ใช้ธุรกิจหรือใช้ส่วนตัวครับใช้เป็นไดรเวอร์ฮะใช้งานบริการอยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็ไม่เอารถติดแก๊สเลยฮะเพราะว่ามันวิ่งดอยนั่นแหละผมถึงบอกไงว่าพี่ใช้เวนจูรี่คุ้มกว่าเพราะว่าคุณใดพี่เจอค่าซ่อมเข้าไปไม่คุ้มหรอกเวนจูรี่ดีเซลนี่สุดยอดนะฮะน่าจึงโถถ้ามีโอกาสได้ขึ้นตัวใหม่เครื่อง 3,000 นี่มันสุดยอดเลยนะครับโอเคแล้วครับโอเคนะครับครับโอเคขอบคุณมากครับพี่ครับธนาคารได้ครับตอนนี้สลับบนหน้าจอครับผ้าเบรกโรงงานรถยุโรปมีฝุ่นคาร์บอนเกาะล้อมากเป็นยังไงครับโอ้ยเป็นเรื่องปกติ ปัจจุบันนี้รถปัจจุบันที่เราเห็นสมัยก่อนเบนซ์บีเอ็มเนี่ยเพราะว่าผ้าเบรกเขาเป็นเขาบอกเขาเรียกอะไรนะเลเบตอสใช่ไหมที่เขาใช้เหมือนเป็นนอนแอดเบสตอสคือไม่ใช้สารแร่ใยหินนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้รุ่นใหม่ๆเขาจะมีเขาเรียกว่าเป็นตัวครอบกันฝุ่นแต่บางคันก็จะมีบางคันก็จะไม่มีไม่มีก็ต้องล้างบ่อยหน่อยครับมันกันยังไงก็ล้อดำอยู่ดีอ่ะเออมันล้างแค่มันเป็นเรื่องปกติอ่ะแล้วล้อหน้ามักจะดำมากกว่าล้อหลังเพราะล้อหน้ามันจับเยอะกว่าก็ต้องคอยรีบล้างทำความสะอาดมันจะปล่อยไว้เป็นคราบล้างยากแค่นั้นเองใช่ไม่มีผลอะไรก็เคลือบล้อแม็กด้วยนะฮะสมัยก่อนผมใช้ลาย BBS รังผึ้งเนี่ยมันล้างยากมากเตี้ยว่าแปรงสีฟันในถูทุกซอกทุกมุมดีกว่า
พี่กรณ์วัชรพลรายงานตัวนะครับครับผมรวมทั้งเพื่อนๆใน Facebook ไลฟ์นะครับก็ยังมีเข้ามาติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับมาดู SMS กันมาดูสายโมนะครับระหว่างการจูนรถยนต์บนถนนกับการจูนบนไดโน่แบบไหนถึงจะได้เต็มประสิทธิภาพมากกว่ากันครับไดโน่เอาจริงๆนะเต็มประสิทธิภาพจริงๆรถบนถนนพี่โค้ชเพราะว่าไดโน่เนี่ยมันมีเรื่องของค่าของตัวโรลเลอร์ที่มันแตกต่างกันเพราะนั้นมันจะไม่ตรงแต่ผมมีความรู้สึกว่ารถยนต์พอจูนบนถนนจริงๆจะวิ่งเต็มขนาดนั้นเหรอใช่มันต้องหาคือถ้าเอาบอกวิธีที่ดีที่สุดคือใช้จูนบนรถยนต์ที่เขาจูนกันเขาใช้คำว่าถ้าเกิดคุณมีที่ที่มันต้องวิ่งแบบปื๊ดแต่ยังไงมันก็ผิดเพราะว่า1เลยมันใช้ความเร็วเกินสองเป็นเรื่องของอันตรายใช่แต่ถามว่าที่ดีที่สุดเนี่ยคือบนถนนคือวิ่งจริงอ่ะไม่ใช่บนถนนใช้งานวิ่งจริงๆแล้วก็จูนจริงๆจูนแบบเรียลไทม์นะครับเพราะว่าไอ้โรลเลอร์ที่อยู่บนไดโน่เนี่ยมันมีค่าความเพี้ยนอยู่แล้วมันมีเขาเรียกว่ากำลังที่ล้อถ่ายทอดลงสู่พื้นเนี่ยมันมีความหนืดอยู่โรลเลอร์ของตัวไดเนอร์ตัวไดโน่เนี่ยมันก็จะมีความหนืดมาให้ในระดับหนึ่งแต่ว่าเวลาความเร็วสูงการขับจริงๆเนี่ยการเปลี่ยนเกียร์ทุกอย่างแม้กระทั่งเรื่องของอากาศที่เข้าปะทะใช่ฮะฮะโดยเฉพาะเครื่องยนต์โมดิฟายที่ต้องพึ่งพาระบบอากาศที่มันวิ่งเข้ามาพัดลมเป่ายังไงก็ไม่สู้ความเร็วร้อยกว่าที่ลมมันเข้ามาดูดเองจากระบบการใช้งานจริงเพราะนั้นจูนดีที่สุดคือการจูนแบบเรียลไทม์แต่อันตรายแต่อันตรายคืออาจจะต้องไปถ้าเป็นต่างประเทศก็ต้องไปเช่าสนามหรือว่ารถแข่งทุกวันนี้ก็ทำก็ไปเช่าสนามแล้วก็วิ่งแล้วก็จูนกันแต่ว่าพวกที่ไปจูนบนถนนก็ระวังเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ผิดกฎหมายนะครับครับติด LPG ระบบหัวฉีดแบบ OBD ดีกว่าแน่นอนแบบทั่วไปไหมก็แน่นอนมีสมองควบคุมมันฉลาดกว่าอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาควบคุมการสั่งจ่ายการปรับจูนแก๊สส่วนผสมระหว่างอากาศกับแก๊สสมบูรณ์กว่าคุ้มค่าไหมครับคุ้มแน่นอนนะครับคือที่ผ่านมาเราเห็นแล้วจะมีการเสียบข้อมูลที่พอร์ต OBD2 นะครับเสียบเข้าไปเลยก็ใช้กันได้ปัจจุบันนี้ก็จะมีบางรุ่นที่ไม่ได้ต่อผ่านพอร์ตละคือต่อจากออกซิเจนเซนเซอร์มาเลยเป็นครอสลูปนะครับก็มีเหมือนกันนะครับลองดูอ่ะคุ้มแน่นอนครับบอกเลยมันขึ้นอยู่ที่คุณใช้งานมากน้อยแค่ไหนติดมาแล้วใช้งานเยอะก็คุ้มครับติดมาแล้วจอดไม่คุ้มหรอกครับที่คุณใช้งานมาดูข้อบนหน้าจอครับ E220 CDI ครับกับ BMW 320D อะไรเดียวกันครับน่าจะเป็นตัว211กับ E90 หรือเปล่าครับไม่ได้บอกปีมานะมันก็เป็นได้ทั้ง212กับ F30 ก็เป็นไปได้ฮะเพราะรถใหม่รถเก่าบอกทีเพราะว่าตรงนี้มันไม่ชัดว่ามันเปรียบเทียบกันได้หลายยุคมากใช่ฮะไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับเบรกสุดท้ายของรายการ Speed Talk ครับ